อ่ะเรามาดูกันต่อเกม2ครับ Fnatic พบกับ New Esports อยู่ในรายการ1 Esports Dota 2 C League นะลีกของโซน C ในรอบแบ่งกลุ่ม Best of 2นะครับ Fnatic First Draft นะ Fnatic นำไปก่อน 1-0 หยิบมาเป็น Mirana First Pick เล่นในทั้งคอและซัพพอร์ตแบน Beastmaster แบน Nature Prophet สุดบาลานซ์ตัว New Esports แบน Pango 3ไม้และแบน Jab Chainหยิบมาเป็น Disruptor กับ Ember ตัว Fnatic เป็น Vengeful นะคอมโบบ้านๆเลยสตันแอโร่และ Vengeful มีออร่าให้กับ Mirana ด้วยผมไม่รู้ว่า Fnatic เขาจะก๊อปแผน LGD มาหรือเปล่าถ้าเราได้ดู LGD เมื่อไม่นานมานี้ใครพลาดไปไม่ได้ดูสดก็ไปดูใน YouTube ได้ตอนนั้นPSG LGD เล่น Vengeful Offlane กับ Mirana Sub 4 Mirana FY และเกมนั้น FY เนี่ยเล่นไอเทมไม่เหมือนใครด้วยคือเล่นบิวตัวตี Mirana บิว Power Threat เวทแบน2แล้วก็ขึ้น U Scepter เพื่อเล่นสไตล์ Support ทำไมถึงเล่นแบบนั้นเพราะว่า Vengeful มีออร่าสแตทให้มีออร่าระยะจากการโจมตีให้แล้วมีรถกรอบมันเลยเข้าคู่กันดีมากในการเล่นในเลนและอย่างเคสอย่างเงี้ย New Esports หยิบ Disruptor Sub 5มา Disruptor Sub 5เป็นซับที่ปานกลางอ่ะคือไม่ได้เทรดเลนโหดแล้วถ้าหยิบแครี่เลนอ่อนๆใหม่1ตัวคือเล่นแบบนั้นได้เลยเวนฟูมิลาน่าเจาะเลนยับเพราะมันยิงไกลอ่ะอย่างเกมนั้นมันจะเป็นไลแคนกับซับปักซับปักซับ5มันเทรดเลนไม่ได้อ่ะส่วนไลแคนก็ได้แค่ตีคลิปฟนาติกเฟส2แบนไลแคน Dragon Knight แล้วก็สลาร์กนะแบนสลาร์กอีกแล้วเหมือนจะเล่นมิลานาตัวคอเพราะว่าสลาร์กมันเป็นตัวที่จับมิลานาได้ด้วยสกิลพอนทำให้มิลานาโดดไม่ได้และแบน Dragon Knight ด้วยน่าจะมีพวกฮีโร่โมบิลิตี้ผิวๆมาเพิ่มซึ่งมันแพ้ Dragon Knight New Esports แบน Nick Assassin Counter Ember นะแล้วก็ Void Spiritซึ่งเป็นพวกตัว mobility Puck. แบนมาเป็น Bad Rider แล้วหยิบปักนะคือปักตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแต่ปักมันเป็นตัวเคาน์เตอร์พวกตัวหนีดรีมคอยจับได้อย่างเกมเนี้ยถ้าสมมุติว่าตัวด้านหน้าโดนดรีมคอยเวนฟูจะสวับช่วยก็ไม่ได้ดี 100% ด้วยเพราะเวนฟูสวับไปเพื่อนจะโดนดาเมจและโดนสตันแต่ถ้าเล่นปักซัพพอร์ตก็เตรียมตัวเละในเรื่องของการเทรดเลนและปักตัวคอในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้ดีด้วยเพราะอาร์เมอร์มันน้อยมันเทรดเลนไม่ค่อยชนะโอ้โหพลังออร่าครับหรือนะยังมาอีกว่ะBack to basic back to แพทที่แล้วครับโอ้โหนี่มันสูตรทีม Secret นี่หว่านะพอคุณแบบว่าเห็นไหมดูดิ Holy Moly มากันทั้งชุดเลยนี่เป็นเคล็ดลับของ Secret ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเลยนะลูน่าแครี่แน่นอนส่วนมิราน่านี่มิดหรือว่าซับแล้วก็เว้นฟูจะเล่นออฟเลนก็ได้หรือเล่นซับก็ได้ถ้าเล่นซับเนี่ยทำวลาดคุ้มมากเพราะว่าต่อให้ตัวเองตายปกติคนถือว่าหลาดจะเป็นพวกออฟเลนใช่ไหมถ้าตายปุ๊บเนี่ยออร่าก็จะหายไปจากทีมไฟต์แต่พอเป็นเวนฟูปุ๊บอะต่อให้ตายร่างวิญญาณอยู่ในไฟต์ก็ได้ออร่าอยู่ดีโอ้ย โอ้ย
ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่แพทใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตัวฮีโร่ยังไม่โดนเนิร์ฟนะนิวอีสปอร์ตกดมาเป็นบรูมาสเตอร์ฮีโร่ฉีกทีมไฟตอนนี้นิวอีสปอร์ตเด่นทีมไฟนะมีปักมีบรูมาสเตอร์มีดิสรัปเตอร์ที่แบบเป็นพวกตัวเด่นทีมไฟแต่ถ้าค่อนข้างยากอยู่เพราะว่ามันจะต้องแบบพังทีมไฟต์ศัตรูให้ได้ปักดิสรัปเตอร์บลูมาสเตอร์มันคือตัวพวกนั้นเลยฟานาติกมาเป็นจูมเคาน์เตอร์เอมเบอร์เต็มๆแอดปัจจุบันเกมช้าลงนะครับทำให้ดูมถือว่าเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่าเกมมันช้าลงดูมมันเป็นตัวเคี้ยวเอื้องอยู่แล้วมีความสามารถแพสซีฟฟาร์มจากสกิลกินคลิปยิ่งเกมนานดูมยิ่งรวยนอกจากเคาน์เตอร์เอมเบอร์แล้วยังเคาน์เตอร์บรูมาสเตอร์ด้วยบรูมาสเตอร์สกิลสำคัญคือไพรมอลสปิต3ชาถ้าดูมสามารถตัดบลูมาสเตอร์ก่อนได้ไฟก็จะง่ายขึ้นเออใช่แล้วถ้าดูมกินหมาเกมนี้ลูน่าก็จะได้ 30% ดาเมจแล้วเว้นฟูทำวลาดก็จะได้อีก 18% รวมแล้วเป็น 48% แล้วบวกออร่าลูน่าก็จะเป็น 78% แพทที่แล้วทำได้ 80% ใช่ไหมนี่ก็เหลือแค่ 78% ลดลงไปแค่ 2% เท่านั้นเองฮะพลังโจมตี 78% ออร่ามิวอีสปอร์ตแบนเป็นกุงก้านะตอนนี้ถ้าเราได้ดูโซน CS ก็คือทัวร์นาเมนต์พารีแมตช์ที่ผมภาคอยู่ในช่วงดึกๆเนี่ยกุงก้ามาแทบทุกเกมเพราะกุงก้าเสริมพลังให้แครี่ตัวตียืนไฟได้นานและความสามารถอรรถประโยชน์มันสูงทำเกมสกิลจับสกิลหยุดทีมไฟไอเทมบิลก็ค่อนข้างหลากหลายด้วยจะเล่นเป็นนายสกิลหยุดก็ได้หรือจะเล่นเป็นดาเมจก็ได้ Fnatic แบน Terror Blade ตัวเคาน์เตอร์ลูน่าแบบบ้านๆส่วนแบนสุดท้ายเป็นเออร์ซ่าตัวตบเลนที่สามารถเคาน์เตอร์ดูมได้แบนสุดท้ายนิวอีสปอร์ตแบนเป็น Monkey King แบน Monkey King แบบนี้ดูเหมือนจะเป็นเอมเบอร์เลนกลางนะครับเอมเบอร์เลนกลางมันแพ้มังกี้คิงแต่ว่าปักซับ4ถ้าเป็นแบบนี้ต้องดูแล้วลูน่าจะเล่นเลนแบบไหนลูน่าจะเล่นเลน3ไหมเพราะทุลูน่าเล่นเลน2เนี่ยคือเว้นฟูมันโซนได้ไม่ดีเท่าไหร่เอ้ยเอาแล้วเว้ยเว้นฟูคอหรือเว้นฟูซับครับเพราะปิดด้วยออคเกอร์มาจ่ายแจ็บส์ซึ่งจะมาบัฟให้ลูน่าเว้นฟูและดูมตีไวขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรามีถึง3สตันเรามีออคเกอร์สตันเรามีเว้นฟูสตันเรามีมิลาน่าแอโร่โอ้ no new e-sport ครับเล่น Alchemist พวกเขาเหมือนจะไม่ได้ดู Hellraiser เมื่อคืนนี้มาเอาโอเคเอาโอเคมิสเอาโอเคมิสข้อดีของมันในแพทตอนนี้คือเหมือน Shadow Fiend เลนกลางเนี่ยมันจะเป็นแคมป์กลางถ้าเป็นแพทที่แล้วมันถูกเปลี่ยนเป็นแคมป์เล็กแคมป์ตัวเล็กๆเนี่ยดีกว่าโอเคมิสเพราะว่าโอเคมิสได้
เกรนวิลกรีดมาบูสเงินแต่พอมันหยิบอัลเคมิสต์มาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ New eSport เล่นเควสตัวเองครับเล่นเควสปั้นอัลเคมิสต์ให้เก่งตามเวลาเขาหยิบ Last Pick อัลเคมิสต์มาแปลว่าเขามั่นใจว่า Fnatic จะไม่สามารถเจาะป่าอัลเคมิสต์ได้เพราะ Fnatic มีเควสลูน่าอยู่ลูน่าจะไฟได้ดีก็คือต้อง15นาทีอัพและดูมเป็นฮีโร่ที่เกมช้านั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ว่าตัวแปรที่จะทำให้อัลเคมิสต์พังในเกมนี้คือเวนฟูมิลาน่าและออคเกอร์มาจ่ายแล้วเมื่อวานถ้าได้ดู Hellraiser เล่นมาแล้วก็จะรู้ว่าอัลเคมิสต์ในแพทนี้อยู่ในแพท 7.27 7.27 เป็นเมตาเกมช้ามันไม่เหมือน 7.25 ตอนนั้นที่อัลเคมิสต์พีคมากๆหยิบกันเต็มไปหมดเลย13นาทีเรเดียนแล้วก็โถมเกมโอกาสความสำเร็จของอัลเคมิสต์มันก็เลยดรอปลงไปนะปนาติกอยู่เรเดียนครับส่วนนิวอยู่เดอะไดคราวนี้ความเก่งของฟนาติกก็คือลูน่าเลน3ทุกคนได้ดู OG มาหมดแล้วนะครับลูน่าที่ดีคือลูน่าเลน3นะสุดยอดแห่งการเทรดเลนเนี่ยลูน่าเปิดมาเป็นลูน่าเบลซิ่งเลย DJ เปิดมาเป็นบูทส่วนแจ๊ปเปิด Ring of BasilasRing of Basilas เอาไปทำเวล Discord ได้เดี๋ยวดูว่าแจ๊บจะทำให้เกมนี้เพราะราคามันถูกมาก 1,400 เท่านั้นกดสมุกมาครับเดี๋ยวเตรียมตัวสตันแอโร่คอมโบส่วนมูลก็ซื้อสแตทธรรมดานะเลนล่างเป็นดูม3ไม้ซึ่ง3ไม้เขาอัพกินคลิปมารอแล้วเรียบร้อยเลนนี่คือไม่เอาอะไรเลยนอกจากฟาร์มแล้วเป็นแมชอัพดูมเจอบลูมาสเตอร์ด้วยดูมชอบเจอตัวตีประชิดทึกๆด้วยเพราะว่า Infernal Blade มันแรงแต่มันจะอ่อนช่วงแรกๆหน่อยเพราะว่าสแตทมันแย่มากๆดูมเนี่ยเลนล่างบลูมาสเตอร์เขาก็มาวอร์ดหน้าเลนแล้วเรียบร้อยนะถ้าเลน3ชนกันเนี่ยเอมเบอร์จะเจ๊งเลยเอมเบอร์แบบตัวบางมากๆในเลนเฟสแล้วดิสรัปเตอร์ซัพพอร์ตครับกับปั๊กไม่มีตัวไหนจะตีเทรดสู้ฟนาติกได้เลยเขาเตรียมตัวมารับน้องแล้วนะแต่ว่าแลนซ์ยืนดีครับแลนซ์เขายืนในป้อมแล้วนะฉะนั้นสิ่งที่ฟนาติกจะทำได้ตรงนี้คือบล็อกแคมป์เฉยๆบล็อกครีปแต่จะไม่บล็อกนะเพราะว่า 20T Savage บล็อกของตัวเองมาก่อนแล้วจัดแบบนี้บลูมาสเตอร์สบายแต่เอมเบอร์ยับและซับ5เป็นปักโมซุนครับสตันแอโร่คอมโบข่มก่อนเลยถึงจะไม่ตายแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเลนนี้ไม่ใช่เลนของแกแลนส์โดนบอดี้บล็อกนะไรคลิกเกือบตายครับผมแลนส์ตรงนี้ยามาเตะ TP มาช่วยแล้วทันเดอร์สไตร์สวนทางด้าน DJ ไปครับกลายเป็นด้านยามาเตะได้เฟิร์สบัตนะแลนส์เกือบตายเสียฮีลิ่งซอฟเฉยๆเล่นแบบลึกไปหน่อยช็อตนี้ปักซื้อไรสโตนมาด้วยนะครับทำให้เวลาลุมตีใครสักคนมันจะเจ็บมากกว่าปกตินะฝ่ายบาสและแอโร่คอมโบกลับไป1ครั้งตบโมซุนโมซุนมีออฟอยู่1วินาทีครับแต่สุดท้ายตายก่อนครับโดนแจ๊บจัดการไปเลนล่างก็จะเป็นเลนฟาร์มสู้กันนะสามไม้ก็อัพสกอตเอิร์ธมาเผาเลนกับดีวอลกินครีปส่วนเลนกลางเป็นเวนฟูเจออัลเคมิสเวนฟูมันสแตทเยอะสแตทต่อเลเวลมันเยอะอาร์เมอร์มันเยอะก็พอจะยืนสู้กับอัลเคมิสแล้วก็ลาสครีปสู้ได้อยู่ฝ่ายบาสแอโร่คอมโบแล้วก็เดินไล่ทุบจนตายแต่ว่าแจ๊บไม่ได้เปิดออฟเวนอมมานะฉะนั้นก็ไม่มีสโลมีแค่มานารีเจนแต่ใช้คุ้มนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วอยู่กัน3คนแบบนี้มูนคีไอเทมเป็นเฮมโดนะเฮมโดเพิ่งโดนเนิร์ฟมาสดๆร้อนๆวันนี้เลย 7.27A มีใบผสมราคาแพงขึ้น250แล้วก็โบนัสดาเมจจากคลิปลดลงนะครับจาก40เหลือ25ก็คือหายไป15หน่วยแต่ยังคงเป็นไอเทมที่กำลังถูกตั้งคำถามอยู่ตอนนี้ว่ายังคุ้มเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวยามาเตะแล้วไฟบาส
ดูเซนบีมอัดแอโร่เติมดาเมจไปครับได้ยามาเตะแต่แจ็บสไตล์ครับโดนโมซูนไรคลิกปิดคิวไปนะตอนนี้เป็น23 Savage โดนโฟกัสบ้างแล้วโมซูนมาบอดี้บล็อกครับผม23 Savage มีฮีลิ่งซอฟอยู่แต่ถ้าขอหลบไปกดขวดยาหน่อยไม่ทันครับกลายเป็นโมซูนปาออฟปิดคิวดับเบิ้ลคิวครับผมไม่มีแฟรี่ไฟนะมีแต่ของฟื้นเลือดที่ต้องใช้เวลาฟื้นกลายเป็นว่าเลนบนเลน3ไม่ประสบความสำเร็จครับทางฝั่งนู้นเขางัดสู้ได้นะแล้วแลนซ์ก็เลือกแต่ดาเมจเลยตอนนี้สไลฟิสกับเซียริงเชนเอามาไฟยัดเต็มที่เอาคิมิสก็สนใจแค่ฟาร์มอย่างเดียวไม่สู้เลนเนี่ยแล้วตรงเนี้ยแคมป์ตรงเนี้ยครับเปลี่ยนจากแคมป์กลางเป็นแคมป์เล็กมันเลยทำให้อัลเคมิสชอบเพราะเคลียร์คีปตัวเล็กๆอ่ะมันคืองานถนัดอัลเคมิสอยู่แล้ว DDC ซื้อเป็นเวทแบนนะเอามาบวกเกราะด้านบนมีไฟอีกแล้วใช่ไหมโมซูนดีดใบไปครับด้านล่างก็ฟาร์มแรกไม่มีปัญหาไอเลนบนเนี่ยแหละมันเป็นเลน3ชนนะมันก็จะไฟกันเยอะหน่อยแจ็ปโดน Thunder Strike โฟกัสแต่ลูน่ามาลึกครับตรงนี้แชปเติมดาเมจไปแล้วกลิมส์เอาลูน่ากลับมาแต่ว่าที่3 Savage มีลูเซนบีมอยู่นะแจ็ปช่วยสตันเบรกไว้ก่อนครับเพื่อให้น้องทรีหลบไปกดฮีลิ่งซอฟมีแอโร่มาตัดจาก DJ ส่วนแจ็ปก็เกือบตายเหมือนกันกลายเป็นว่าไฟสโตนของโมซุนนี่เล่นงานหนักอยู่เหมือนกันนะมุมแคบๆแบบนี้แต่ DJ ติดคูดาวแอโร่อยู่ครับ23 Savage โดนทางด้านของ Thunder Strike สวนกลับมาบวกกับ Slice Fist เติมดาเมจเทรดกันหนักอยู่เอารูน4นาทีมาแล้วนะมาดูรูนสิเป็นรีเจนรูนครับ DJ เลยมาตัดไปเพราะว่าเว้นฟูไม่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอัลเคมิสจะเล่นได้ตามทามมิ่งหรือเปล่าเพราะตอนนี้อัลเคมิสกำลังฟรีมากๆเลยอัลเคมิสคือแบบไม่สนใจเว้นฟูที่เล่นเวนฟูจะทำอะไรก็เรื่องของมันเพราะเวนฟูฟาร์มสู้ไม่ได้อยู่แล้วโมซุนได้อีก1คิวแล้วครับได้ลูน่าด้วยครับรอบนี้ตะกอคีป9ทับ4นะเซียริงเชนจับแจ็บเซียริงเชนเลเวล2ด้วยดาเมจแรงใช้ได้ครับ Thunder Strike มาร์คหัวแจ็บครับตอนนี้แจ็บจะระเบิดแล้วแล้วก็ Slice Fist เก็บคิว DJ ปาแอโร่ใส่โมซุนไปโมซุนที่มีอาร์เมอร์แค่1แต่ว่าไม่มีใครซื้อไวท์สโตนในเลนนี้นะเลยเทรดไม่เจ็บมากครับปิดด้วยลูเซนบีมของ23 Savage ได้ไป3คิลลิ่งสเตรคตรงนี้มันขึ้นเวทแบนเพราะเวทแบนมันให้อาร์เมอร์นั่นคือสิ่งที่อัลเคมิสอยากได้อัลเคมิสมันอาร์เมอร์น้อย3ไม้เปิดพื้นไฟมาถ่ายแคนดี้รูนเกือบตาย5นาทีครับแยกย้ายกันไปเก็บบาวตี้รูนตอนนี้มูนจะ6แล้ว DDC ก็จะ6แล้วเหมือนกันมูนพยายามเดินไล่ไรท์คลิกส่วนท็อปเลนเป็น2เวทแบนทัมเมดแมดเนสนะเพราะลูน่าตอนนี้คือไม่ขึ้นเฮมโดแล้วเฮมโดไม่ดีเหมือนแพทที่แล้วเจาะวาลาดก็ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่ของลูน่าต้องเป็นพวกซัพพอร์ตออกหรือไม่ก็ออฟเลนออกเนี่ยคลิปตัวเล็กๆเท่านั้นครับเอาคิมิสโคชอบโบนัสโกบูม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 เงิน1ตอนนี้ส่วนมูลเก็บพอยต์ไว้หรือเปล่าไม่เก็บนะเอาไปใช้เวฟออฟเทเลอร์ครับไม่ใช้สวัปเอาเวฟออฟเทเลอร์มาช่วยเร่งฟาร์มก็บนเอมเบอร์ก็เลเวล3สแลฟฟิสเลยตอดเลือดรัวๆใช้มานาโคตรคุ้ม50ฟันโดน3คนเอาคิมิสเลเวล6แล้วมีอันติส่วนตัวแล้วตอนนี้เอาคิมิสนี่ก็ใช้โซริงไม่มีปัญหานะแลกกับเคมิคอลเรทมีฟื้นเลือดอยู่แล้ว DJ เริ่มจะตกงานครับตอนนี้ต้องแอโร่เก็บคลิปจับอัพเป็นไฟบาสนะรอเล่นต่อเลเวล6จะได้รีดดาเมจมัลติแคสไฟบาสได้เลนล่างเวล6ทั้งคู่หรือยังเป็น3ไม้6ก่อนนะ3ไม้เขาอัพดูมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินคลิปเป็นมานาเบิร์นมาเลยทำให้บรูมาสเตอร์เสียเปรียบในเลนเพราะโดนเบิร์นมานาตลอดแล้วดูมันมีกินคลิปแบบแพสซีฟนะครับมันมีสกิลฟาร์ม2สกิลอะดูเงินดูมดิ 2,700 เลยนะตอนแรกเราดูเหมือนลูน่าเนี่ยลำบากใช่ไหมไปยืนชนกับเอมเบอร์แล้วแบบเอ้ยเอมเบอร์มันสบายจังเลยได้1คิว4แอสซิสต์แต่ลองดูเงินดีๆเพราะเมื่อกี้ลูน่าฆ่าปักได้ปักมีคิวสเต็ก3คิวด้วยแล้วแพทนี้คิวได้เงินเยอะกว่าเดิมนะคิวได้เงินเยอะกว่าเดิมไม่เหมือนแพทที่แล้วตอนนี้ลูน่าถอยไปฟาร์มสแต็กป่าละมีสแต็กไว้ให้แล้วก็อัพมูนเกรฟฟาร์มแล้วด้วยนะลูน่าก็ไปโฟกัสฟาร์มแล้วครับปล่อยให้ทางด้านของเอมเบอร์มันยืนเลนไปเงินไม่ห่างกันเลยเอมเบอร์กับลูน่าปั๊บให้กับทาวเวอร์ก่อนทาวเวอร์ช่วยยิงตัวนี้โมซุนเข้ามาดีดใบใส่มีคลิมจากยามาเตะมาได้แจ็บใส่ครับส่วนเลนล่างสามไม้
ยังมีดูมอยู่นะมาขู่แคนดี้ลูนครับ DJ มาเล่นเลนล่างด้วยอัพแอโร่มาเลเวล2แต่สามไหมไม่มีความสามารถเซตแอโร่เลยก็เลยจะคอมโบได้ยากหน่อยตอนนี้สามไหมคือเล่นแบบก้าวร้าวมากยืนหลังป้อมเลยสุดท้ายบลูมาสเตอร์โดนบังคับจ่ายอันติครับเพราะสั่นกลัวบลูมาสเตอร์เปิดอันติไปแล้วนะแล้วมีเพื่อนมาช่วยไหมมันต้องมีเพื่อนมาช่วยไม่งั้นขาดทุนนะแอโร่มาดักปักครับปักเลยแคนเซิลทีพีไปสามไม้ถ้ารอดจากตรงนี้ไปได้สามไม้จะคุ้มมากๆเลยสามไม้โดนไซโครนลอยไปก่อนลงมาปุ๊บยามาเตะเติมดาเมจด้วยทันเดอร์สไตร์อ่ะแลกไปครับตรงนี้สามไม้แลกชีวิตกับไพมอลสปิทนะถ้าสามไม้เกิดปุ๊บแล้ววาร์ปไปเล่นเลนอื่นแล้วไฟเลยตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่บลูมาสเตอร์ไฟไม่ได้เมื่อกี้ใครได้คิวเป็นแคนดี้ลูนนะดีแล้วเพราะว่าแคนดี้ลูนจนอยู่ถ้าจะโดนยามาเตะลัสเอาคิวบิกนี่คือแย่เลยคุณดูบลูมาสเตอร์ตอนนี้ดิบลูมาสเตอร์เงินเท่ากับมิลาน่าบลูมาสเตอร์ได้โซริงละเดี๋ยวทำต่อเป็นวลาดครับแต่นั่นแหละครับสามไม้เขาตายแล้วเขาโยกเลนมาครับมาสตันแล้วก็จูมบลูมาสเตอร์จะแอนตีไปแล้วนี่นะใครจะมาช่วยแกละแลนส์เปิดพื้นไฟแล้วเดินไล่ตีครับดีนายสิโมซุนโมซุนไม่ได้สามารถเข้ามาช่วยได้ครับตรงนี้มูฟนี้ถามว่าเฮ้ยดูเหมือนสามไม้เฟลใช่ไหมแต่สามไม้มันเลยดูคุ้มเลยเพราะมันตายแล้วมันก็ได้โอกาสโยกเลนมาแล้วมาตบแครี่ครับเทียบกับไฟเมื่อกี้คืออะไรออฟเลนตายใช่ไหมแลกกับแครี่ตายใครคุ้มกว่ากันฟานาติกสิแถมความสามารถฟาร์มแบบแพสซีฟอะของดูมันเก่งกว่าบลูมาสเตอร์ด้วยมันทำให้ยิ่งเล่นเกมยาวๆดูมจะยิ่งกลายเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวถ้าจำกันได้เคยจำตอนเซฟเล่นดูมได้ไหมเซฟเงิน 20,000 อะไรแบบนี้เซฟเงินเยอะกว่าแครี่ด้วยซ้ำไปมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือดูมนั่นแหละแต่23 Savage ออกเป็น Dragon Lance แทน Madness นะ Dragon Lance ก็บัฟมาเล็กน้อยนะบวก AG 2ไม่ค่อยมีใครออกมีฮีโร่เฉพาะตัวออกนี่อัพ Passive Farm 4เลยนะครับนี่กำลังจะเล่นลูน่าสไตล์จีนนะฟาร์มสู้กับอัลเคมิสต์อัลเคมิสต์ตอนนี้ได้เฟสบูทเพิ่มมาจะรีบขึ้นเรเดียนต่อมูนได้เฮมโดแล้วเฮมโดได้สแตท6อาร์เมอร์6 HP รีเจน6เป็นไอเทมที่สเปกเตอร์ชอบมากในแพทที่ผ่านมาเพราะมันทำให้สเปกเตอร์โคตรถึกเลยคือคุณได้อาร์เมอร์คุณได้รีเจนเลือดมาบวกสแตทอ่ะมันแทบจะไม่ตายเลยจากการไฟท์แล้วก็เวลาฟาร์มคีปมันเลือดไม่ลดเลยตอนนี้อาร์เมอร์27เพราะไปเอาไอซ์อาร์เมอร์คีปออคเกอร์ฟอร์ตเมดมาด้วยในขณะที่อัลเคมิสต์จะต้องฟาร์มตอนนี้เวนฟูมาเล่นแล้วครับเวนฟูมาเดินทื่อๆแล้วก็เดินไล่ตีทาวเวอร์เลยนี่คือสิ่งที่เวนฟูพยายามจะสู้กับอัลเคมิสต์นะเพราะอัลเคมิสต์มันต้องสตาร์ทฟาร์มก่อน15นาทีมันถึงจะเล่นได้และแจ็ปก็อัพบอดลัสมาเคียงคู่กับไฟบัสมาบัฟให้พวกตัวคอตีบ้านฝั่งของนิวลงมาดันเซฟเลนเหมือนกันถ้าฟานาติกดันเซฟเลนตรงนี้เสร็จก่อนเขาจะ TP ลงไปดีเฟนส์เลนล่างได้ด้วยแต่ว่าเป็นนิวครับผมที่ไม่ดันต่อแล้วมาดีเฟนส์ตัวเองครับดรีมคอยบวกไพโมสปิท3ช่าสตาติกสตอร์มลมควันโอเคเวนฟูต้องตายแต่เวนฟูนั้นยังมีร่างวิญญาณอยู่ครับอารมณ์เหมือนเรดคิงตีต่อเรียบร้อยครับผมฆ่าฉันไปแล้วยังไงฉันมีชีวิตที่2สตันแล้วก็ตีแล้วก็แอโร่แต่ว่าไม่โดนตรงนี้เวนฟูร่างวิญญาณเดินไล่ตียามาเตะอยู่ยามาเตะหันมาสวนสกิลก่อนตายครับสุดท้ายเซียริ่งเชนจับทางด้านแจ็ปได้แล้วมีทันเดอร์สไตร์มาร์คหัวแจ็ปเอาไว้2เทรด2ครับตรงนี้ได้เคอเรียของบลูมาสเตอร์ไปด้วยนั่นแหละคือเวนฟูครับที่ทุกคนได้เรียนรู้จากท็อปสันเบเตอร์และแดนเลดคิงเลดคิงจะมี2ชีวิตคุณต้องมีอันติต้องมีคูลดาวน์ไอ้นี่คือแค่ตายก็เล่นต่อได้เลยเพราะยังไงก็ตามเวนฟูบิวอย่างเงี้ยมันคือเวนฟูบิวตัวตีอ่ะมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยมันแค่เดินตีแล้วถ้าเวนฟูจะซื้อวลาดให้กับทีมด้วยก็ยิ่งดีเลยตายไปจะได้มีออร่าวลาดอยู่เอาเคมิสใกล้ได้สเก็ตลิลิกแล้วนะแต่เงินไม่ฉีกเท่าไหร่สามไม้กินมาเป็นอัลฟาวูฟครับพลังโจมตีบวก 30%
และลูน่าไม่อัพอันติด้วยลูน่าอัพออร่ารวมแล้วเป็น 55% เพราะตอนนี้ออร่าเลเวล3 25% นะโอ้ดูดาเมจดิดูดาเมจดาเมจบวก 55% ครับและมีบอดลัสเร่งแอตแทคสปีดเสียทาวเวอร์ไป2ทาวเวอร์แล้วสำหรับนิวระหว่างที่นิวกำลังปั้นอัลเคมิสให้เกิดอยู่อัลเคมิสก็พยายามฟาร์มตรงนี้สตาร์ติกสตอร์มใส่มูนมูนบอกแล้วไงฉันมี2ชีวิตแล้วดูมสวนทันแลนไปเวนฟูไม่สนใจครับยืนตีอย่างเดียวยืนตีอย่างเดียวสตันไฟบัสคูณ2แล้วยืนตีครับในร่างวิญญาณนั่นแหละเรียบร้อยครับมูนร่างวิญญาณจัดการแลนไปได้เอาคีพเฮมโดครับวิ่งไปต่อที่ยามาเตะทันเดอร์สไตร์มาร์คคีพเฮมโดไว้แต่คีพเฮมโดยังเดินไล่ตีอยู่และเวนฟูร่างวิญญาณก็เดินตามมาฆ่ายามาเตะต่อเหลือเวลา19วินาทีครับสำหรับร่างวิญญาณให้เล่นต่อคีพเซนทอสตันไม่โดนนะยังวิ่งเปิดแมปให้อ่ะดีนายคีพตัวเองด้วยครับไม่ยอมแจกเงิน200เอาคิมิสตอนนี้โดนบุกพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้คือสามเหลี่ยมแห่งการฟาร์มของฝั่งเดดายเขาเป็นแบบป้อมประการการฟาร์มเลยเอาคิมิสเลยโดนเนรเทศไปฟาร์มทางฝั่งซ้ายแทนตอนนี้มีสเก็ตลิลิกแล้วแต่13นาทียังไม่ได้เรเดียนส์นอกจาก13นาทียังไม่ได้เรเดียนส์แล้วลองดูเงินตัวคอฝั่งฟานาติกตัวคอฝั่งฟานาติก3ตัวเงิน 6,000 3ตัวเลยและ23 Savage ก็จะกลับมาต่อ Madness ด้วยนะแจ็บส์ทำเวลออฟดิสคอร์ดครับนี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ซับ4และซับ5ออกได้ในแพทนี้ด้วยราคาแค่ 1,500 คุณจะได้ออลสแตทคุณจะได้มานารีเจนออร่าคุณจะได้แอมพลิฟายดาเมจเวทมันจะทำให้อะไรมันจะทำให้ลูน่าในทีมไฟต์ดูมในทีมไฟต์มิลาน่าดาเมจแอโร่กับสตาร์สตอร์มแล้วก็ตัวออคเกอร์มาจ่ายแรงขึ้นทีมคอยสตาร์ติกซอมใส่ดีเจครับ2อันติใส่ดีเจนะโอ้ดีเจเมทัลแฮมเมอร์ด้วยจ่ายไป2อันติครับเพื่อฆ่าดีเจมิลาน่าเมทัลแฮมเมอร์และเล่นอูเซปเตอร์นี่คือดีเจกำลังจะเล่นคอมโบส่วนตัวถ้าแอโร่ได้เมทัลแฮมเมอร์จะมาหรือถ้าอูเซปเตอร์แอโร่ได้แล้วก็เมทัลแฮมเมอร์ต่อคือสตันรวมกันแล้วโคตรนานแล้วมิลาน่าที่มีเมทัลแฮมเมอร์จะช่วยบูสต์ฟาร์มด้วยเมทัลแฮมเมอร์ตอนนี้เป็นไอเทมบูสต์ฟาร์มที่ดีมากนะออสแตทบวก8มานารีเจนและ HP รีเจนอัลเคมิสเตอร์เรเดียนซ์15นาทีครับเหมือนที่เฮลเลเซอร์เล่นเมื่อวานเลยคือได้แบบเวลาสแตนดาร์ดแต่ว่าไม่สุขภาพดีพอแล้วตอนนี้บาวตี้รูนออกนะฝั่งฟานาติกมาเอาโรชาแล้วครับด้วยพลังของบัฟตัวตีทั้งหลายมีเวนฟูช่วยลดเกราะด้วยอัลเคมิสต้องการเรเดียนต้องการ AC หรือ BKB แล้วโถมเกมแล้วเอาโรชานแต่ว่าฟานาติกไปก่อนแล้วบูมาสเตอร์ซื้อวาลาดมานะแล้วยิ่งแบบเนี้ยครับคือเขารู้แล้วว่าเมื่อกี้จ่าย2อันติไปใส่ DJ แปลว่าไม่มีอันติมาทำทีมไฟที่หลุมโรชานฟานาติกก็เลยได้กำไรไปเต็มๆต้องฉวยโอกาสนะคือแบบเรารู้แล้วว่าศัตรูจ่าย2อันติไปลงกับ DJ มันไม่มีอันติมาไฟโรชานแล้วฟานาติกก็เลยฟรีโรชานไปครับตรงนี้ลูน่าไปต่อ BKB เพื่อจะเป็นก๊อดกลางเกมแล้วออคเกอร์มาจ่ายก็ได้ Wheel of Discord แล้วถ้าเอาเคมิสไม่มี BKB เอาเคมิสจะโดนเบิร์สจากดาเมจเวทล้มอย่างไวส่วนดูม3ไม้ได้ BKB มาแล้วดรัมมันดีขึ้นด้วยนะแพทนี้ออกสแตทมานารีเจนแล้วก็มูฟสปีดใครๆก็ออกได้ถ้าไม่ใช่ตัวสายเวทตรงนี้สโมกมาครับเจอเวฟเทอร์เลอร์เปิดก่อนนะมูนบอกเอาเลยเต็มที่เต็มที่เต็มที่ตีฉันสิตีฉันสิมูนโดนสกิลโดนดิมพอยครับมูนไม่สนใจครับมูนตีสู้มูนสตันสู้โดนไพมอสพิสวนสติสตาติกสตอร์มด้วยนะทางด้านมูนกับแจ๊บตายก่อนครับแต่มูนยังมีร่างวิญญาณอยู่มูนโดนทางด้านของเอซิสสเปรย์ละลายพอสมควรครับตรงนี้ลูน่ายืนตีร่าง3ชาเลยครับ3ชาจะตายแล้วดูมยัดใส่ทางด้านอัลเคมิสอัลเคมิสเปิดเคมิคอลเลดไปแล้วแล้วปิดเรเดียนตัวเองอยู่ครับผมเพื่อซ่อนตำแหน่งเหรอหรืออะไรสามไม้เดินเปิด BKB Infernal Blade หวดแต่อัลเคมิสยังรีเลือดหนักอยู่ครับได้แค่ไล่อัลเคมิสขึ้นบ้านไปนะแชปซีริงเชนมาตรงนี้ DJ โดดมาดึงดาวเติมดาเมจครับยามาเตะใส่กรงขังเอาไว้อ้าวโดดไม่ได้ว่ะโดดไม่ได้แต่แอโร่โดนว่ะและเอ็กเคปสวนหน้ามาจากลูน่าครับตรงนี้ปาขวดสตันมาใส่ทางด้านของสามไม้สามไม้ตายไป DDC ซื้อเบลดเมลมาเป็นชิ้นที่2ครับซื้อไอเทมราคาถูกมาแก้ทางศัตรูนะ
แล้วลูน่าจ่ายอันติไปแล้วเลยต้องถอยก่อนตอนนี้แต่มันเป็นอันติอีกเคล็บที่เบาอ่ะเพราะว่าอัพลูเซนบีมาแค่เลเวล2อ่ะเบดเมลนี่ก็เคาน์เตอร์ลูน่านะก่อนที่ลูน่าจะมี BKB แล้วเกมนี้อัลเคมิสต์น่าจะเป็นกระสอบทรายชั้นยอดอยู่แล้วคือทุกๆคนจะต้องโฟกัสมาที่อัลเคมิสต์ซึ่งเป็นเลดบอสของทีมก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะตอนนี้เบดเมลมันมีสะท้อนแบบแพสซีฟด้วยเอ้ยไอเทมป่าดอบไอเทมป่าดอบลูน่ารีบเก็บเร็วปักเข้ามาใส่สเปลก่อนตอนนี้กลางกงขังเอาไว้ลูน่ายืนตีสู้ครับเพราะมีดูดเลือดถ้าไม่ตายก็ถอยไปดูดเลือดเติมเลือดต่อใกล้จะได้ BKB ละเอาเคมิสไปถึงไหนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเพิ่มยังไม่ได้เคลียร์เทมเพิ่มด้วยแลนซ์เข้ามาจับแจ๊บได้แจ๊บเจอแลนซ์เบดเมลอีก1คนว้าวเอาแล้ว2เบดเมลแบบนี้ทำให้ตัวจ่ายสเปลนั้นค่อนข้างที่จะต้องคิดมากนิดนึงในการจ่ายสเปลสมมุติว่าเข้าไฟปุ๊บมิลาน่าจ่ายสตาร์สตอร์มอ่ะแล้วเจอเบดเมล2คนสวนอ่ะมิลาน่าเลือดหายครึ่งหลอดเลยนะไอพวกสกิลทีมไฟทั้งหลายไงอย่างลูน่าถ้าไม่มี BKB ก็คือตัวแตกตัวเบดเมลสะท้อนอันติตัวเองฟานาติกกดสโมกอ้าวเหมือนจะหลุดอย่างไวเจอซายฟิสตัดแล้วเมื่อกี้เอาเคมิสได้ BKB แล้วครับเข้าสู่ก็อดโหมดของเขาถัดมาคือบาวที่รุน20นาทีนะทีมที่มีเอาเคมิสสำคัญมากเลยเพราะมันได้คูณจากเกนวิลกิตลูน่ามีอันติเอจิสเหลือ1นาทีครับตอนนี้ลูน่าก็มี BKB แล้วลูน่าก็อยากจะไฟนะลูเซนบีมก็อัพครบ4แล้วด้วยมูนไลท์ชาโดว์เข้ามาตรงนี้โมซุนปักเซนทรีก่อนขึ้นไฮกราวครับออฟเซิร์ฟวอร์ดก็ตรงนี้ก็เป็นของโมซุนนะเป็นวิชั่นของนิวแจ๊บปักเซนทรีไปรู้แล้วว่าศัตรูรู้ข้อมูลนะเหลือแค่แก้วอร์ดครับแต่แจ๊บโดนจับคนแรกเลยและแจ๊บจะได้จ่ายเวลก่อนตายไหมแจ๊บยังไม่ตายนะแลนซ์ก็มาพยายามจะเอาแจ๊บก็ตอนนี้แต่ลูน่าโดนโฟกัสลูน่าเสียจิสไปก่อนดูมใส่อัลเคมิสิกแล้วแต่รอบนี้อัลเคมิสเขาเปิด BKB เปิดเรเดียนอยู่ครับผมเลยมีอิมแพคพอสมควรเอมเบอร์ตายไปก่อนและดรีมคอยผูกแต่ว่าสตาติกสตอมคอมโบไม่โดนใครเลยครับสามไม้เปิด BKB อยู่ด้วยนะทางด้านบลูมาสเตอร์ก็จ่าย3ชาไปแล้วครับก็ต้องถอยครับดรีมคอยบวกสตาติกสตอมเป็น0ครับไฟนี้อัลเคมิสจ่าย BKB ไปแล้วไม่มี BKB เล่นสักพักหนึ่งนะ30กว่าวินาทีเป็นจังหวะเอาทาวเวอร์ของฟานาติกลูน่ายังไม่ได้จ่าย BKB ยังไม่ได้จ่ายอันติด้วย Disruptor เป็นทาเลนต์ Thunderstorm ไอ้ Thunder Strike แต่เดี๋ยวจะเล่น Scepter เลยครับคาถาฟ้าเปลี่ยนเกมทั้งใบทั้งปิดไอเทม20นาทีบาวตี้ดูหนอกแล้วนะฝั่งของนิวโฮเก็บไปแล้วนะครับแต่ฟานาติกยังไม่ได้วิ่งไปเก็บบาวตี้ฝั่งตัวเองนะเดี๋ยวก่อนนะอ้าวไม่ต้องเช็คบอร์ดแล้วว่ะพอจับได้ครับเป็นปักครับผมอูเซปเตอร์แอโร่คอมโบตรงนี้ปักไปแบ็กกลับมาครับเพื่อจะมาจอยไฟท์แลนซ์เปิดเบดเมลแล้วโอ้เผาแรงมากๆทั้งเฟรมการ์ดทั้งเบดเมลลูน่าล้มลงไปแลมนั้นมาเอาดีเจต่อซาฟิสเติมดาเมจไปครับแลนซ์ดับเบิลคิวแจ็ปทำได้แค่สตันเบรกเอาไว้ตัดทางด้านของเฟรมการ์ดไปแล้ว3ไม้ล่ะเปิด BKB แต่ว่าโดน2คลิกตายนะ1 2ปั๊บเรียบร้อยครับกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์เลยครับฝั่งทางด้านของนิวสวนอย่างไวไปเปิดค่าปักเขาปักเขาบายแบ็กกลับมาแล้วตรงนี้เป็นโซนบ้านของนิวนะเขาก็ลงมาเติมมันอย่างไวเลยคลิกล็อกเลยรูมาสเตอร์ได้บลิงก์มาเดี๋ยวถ้าดิสรัปเตอร์มีคาถาฟ้ามาอีกนี่คือไฟจะเริ่มหนักแล้วถ้าเขาดีมคอยกับสตาติกสตอร์มสวยสวยๆนะเอมเบอร์เป็นทาเลนต์เฟรมการ์ดดูดซับดาเมจเวทนะครับแล้วก็เฟรมการ์ด DPS เน้นไปที่เฟรมการ์ดเดี๋ยวขึ้นโลตัสซอฟต่อใส่กันดูมใส่กันสตันให้มันสะท้อนกลับไปได้
เวนฟูก็เป็นแมนต้านะทาเลนต์เอจีทาเลนต์ต้านเวทตรงนี้เจอแคนดี้ลูนครับเมโทรเมอร์ตกไปปิดคิวแล้วบลูมาสเตอร์3คิลลิ่งสเต็กได้เงินมา494เลยแพทนี้พูดถึงว่าปรับเงินให้ได้จากการคิวเยอะขึ้นค่อยรู้สึกว่าได้เยอะขึ้นหน่อยนะสมัยก่อนนี่คือแบบ3คิวสเต็กก็ยังจืดๆอยู่ลูน่าก็เป็นลูเซนบีมลดคูลดาวน์ส่วนมิโรน่าเป็นทันซัพพอร์ตนะ HPมิโรน่าขึ้นกริฟต่อตอนนี้เขามีคอมโบเซตตัวเองละอูเซปเตอร์เมโทรแฮมเมอร์แอโร่เดี๋ยวขึ้นการ์เด้นกริฟมาประคองทีมสวัสดีทรีซาเวตออกแสงยาฉานะเล่นคู่กับดูดเลือดครับผมมันช่วยแอมดูดเลือดให้บิวยืนตีนั่นเองเดี๋ยวต่อเป็นบัตเตอร์ฟลายแต่ว่าไปบัตเตอร์ฟลายแพทนี้ไม่ค่อยเห็นคนออกกันเลยนะเพราะว่ามังกี้คิงบาร์ได้รับความนิยมคนอยากได้ดาเมจก็ออกมังกี้คิงบาร์กันหมดแต่เอาเคมิสนี่ขึ้นแสงยาฉานะเอาสแตทยืนไฟต้องเกมแบบจำเป็นจริงๆอ่ะถึงจะเห็นเอาเคมิสออกดาเมจมาสู้ส่วนมากมันเน้นแบบเอาเงินตบหน้าไว้ก่อนถ้าฉันเลือดเยอะฉันก็จะไม่โดนฆ่าได้ง่ายๆแล้วก็เดินถ่ายไฟไปรูมาสเตอร์ขึ้นต่อเป็น AC ตอนนี้ดิสซัปเตอร์เหลือ 1,000 นะปักทำฟอร์สตาร์ฟดิสซัปเตอร์เหลือ 1,000 ครับสำหรับคาถาฟ้าของเขาตอนนี้จับมาเป็นเฮลแบร์ให้ต้านเวทนะออร่าต้านเวทโรชานจะมาใน1นาทีตอนนี้ทางฝั่งของฟานาติกเขาเอาป้อมเทียร์2ได้แล้วเขาจะยึดเอาโพสต์ได้นะครับพอยึดเอาโพสต์แล้วก็คุมโรชานได้ง่ายขึ้นดังนั้นทีมที่มีโอกาสจะได้เอาโพสต์ด้านบนเนี่ยก็คือแบบทีมที่ได้โรชานนั่นเองมิลาน่าเป็นรถคูดาวแอโร่ส่วน DDC ได้ AC แล้วน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ Blue Master ไม่งั้นเดี๋ยวทับกับเพื่อนนะก็เปลี่ยนไปซื้อ BKB แทนฮอเกอร์ออกวาลาดฟอร์ทีมต่อตามไม้เวล15ก็เป็นกินคลิปได้โบนัสโกมากขึ้นเดี๋ยวทำชิว่านะชิว่าเคาน์เตอร์อัลเคมิสตัดรีเจนตัดฮิลตัดดูดเลือดถ้ามีใครสักคนมีไออัพสกาดีอีก1ชิ้นนี่คือแบบหนักเลยโดนชิว่าบวกไออัลเคมิสรีเลือดไม่ขึ้นยิ่งกว่าแวสเซลอีก25นาทีผ่านนะได้บาวตี้ไปฝั่งละ2ครับโรชานก็มาแล้วเหลือแค่สโมกแล้วไปไฟกันแล้วเมื่อกี้ฟานาติกจ่ายมูนไลท์ชาโดไวไปหน่อยกลายเป็นว่าใช้มูนไลท์ไปไม่ได้ทำอะไรตรงนี้มูนมาเอาโรชาแล้วทำโซล่าต่อนะชูแครี่ฝั่งของนิวก็กดสโมกมามายึดเอาโพสก่อนปักออฟมาเช็คครับผมรู้แล้วว่าเอาโรชาอยู่เอาเคมิสเปิดเอาติมาแล้วปาขวดใส่มูลกับ3ไอ้โดนตันคู่โดนดีมคอยตรงนี้เปิด BKB สวยมากแต่ละลูน่าได้ BKB กับ Aegis ไปยืนตีสู้อัลเคมิสต์แต่ว่าอัลเคมิสต์ตีแรงกว่าเปิดเอเคปมาสวนลูน่า BKB หมดแล้วเสีย Aegis ไปอย่างรวดเร็วตรงนี้ออคเกอร์มาจ่ายตายไปแม็กกลับมาทางด้านของมูลตายก็ไปแม็กกลับมา DJ Metalhammer ตกใส่ได้ทางด้านของโมซุนมาแต่ทวนดีซาเวตยืนตีสู้กับอัลเคมิสต์ไม่ได้ครับทั้ง2ชีวิตเลยมาต่อที่ทางด้านของ3ไอ้3ไอ้โดน DDC ไถตายไป1คน Unstoppable แล้วถ้าได้แจ็ปที่บายแบ็กมาครับต้องถอยครับไอ้ไฟมันจบแล้วแต่โดนเล่าสโลแชปเซริงเชนไถด้วยเฟรมการ์ดแลนด์สปีดคิวไปครับเมกาคิวลูน่า2ชีวิตยืนตีสู้อัลเคมิสไม่ได้เลยเพราะอัลเคมิสตอนนี้อาร์เมอร์38คือลูน่าบิลเนี่ยมันเป็นบิลที่แบบดาเมจกายภาพเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้า BKB หมดปุ๊บเขาก็จะเสียความสามารถก๊อดหมดในทีมไฟไปอันติปิดคิวใครไม่ได้ก็คือหน่อยแล้วพอมายืนตีสู้ต่อนี่คือเอาเคมิสทั้งรีเลือดทั้งสะท้อนจากเบรดเมลสองชีวิตก็เอาไม่อยู่ออร่าพาวเวอร์ก็เอาไม่อยู่ DJ จะมาด้านหลังเหรอยามาเตะมิกิไหมอุ๊ยทันเดอร์สไตล์มาหัวหรือเปล่ากริมส์กลับมาและก็เซียริงเชนบวกดัสครับ DJ โดนพิกออฟอีก1คนอูเซปเตอร์หลบก่อนแล้วพยายามจะหาทางโดดหนีโดดหนึ่งจังหวะโดนแชปปิดคิว
แลนซ์ทำชิวาต่อนะส่วนมูลได้ออฟรถเกราะมาครับตอนนี้อัลเคมิสเงินดีดไป 24,000 แล้วได้ชีสมาจากไฟเมื่อกี้ด้วยมูลจะมาโยกดันข้างบนนะแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะแบบเวฟเคลียร์ระยะไกลเลยนอกจากส่งคีปไปตีส่งคีปไปเปิดแมปครับแจกเงินอีก200ยามาเตะโดนจับได้ลูน่าเปิด BKB แล้วยืนตีเลยตรงนี้ยามาเตะจ่ายสตาติกสตรอมไปแต่ว่าลูน่าเปิด BKB ก่อนครับ23 Savage ว้าวเฮ้ยเราฆ่าดิสัปเตอร์ได้เงิน511เลยเหรอข้างล่างดูมโซโล่คิวมีใครดีนายได้ไหมมีใครดีนายช่วยแลนซ์หรือเปล่าสามไม้เปิด BKB แล้ว TP ออกครับช่วยด้วยดีนายด้วยดีนายเอ้า what โอ้แลนซ์ยืนแบบให้ดีนายเลยนะแบบดีนายแล้วเพื่อนดีนายแวสอยู่ดีนายได้ไป2คิวครับตัวหนึ่ง500ตัวหนึ่ง 1,000 ตรงนี้ DJ เจอเลยจะมาจับนะปูเซปเตอร์เซตก่อนนะแล้วก็โดนดิมคอยสวนแอโร่ไปแต่ตรงนี้เขามากัน3คนเลยครับแล้วปาขวดแฟนต้าใส่หน้า DJ ออกไม่ได้ครับโดนสตันโดนแคลปสโลเรียบร้อยครับ DDC Wicked Six ทำไปเล่นนะเนี่ยแพทนี้ปรับสูตรการคิวใหม่ทำให้คิวแล้วได้เงินเยอะมากขึ้นได้เยอะมากเลยอ่ะผมไม่เห็นเงินก้อนนี้เลยในแพทที่แล้วไม่ว่าจะ10คิวสเต็กอะไรก็ตามนี่สินะเวในการคัมแบ็กต้องคิวอย่างเดียวคือแพทที่แล้วต่อให้จะโซโล่คิวหรืออะไรก็ตามครับไม่มีเกินหลับระดับประมาณนี้ไม่มีประมาณแบบเกือบ 1,000 น่ะเพราะเมื่อกี้ค่อนข้างแบบตกใจอยู่แบบว่าเฮ้ยแครี่ค่าซัพพอร์ตว่ะซัพพอร์ตที่มีเงินแค่ 6,700 ได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้อง500เนี่ยบาวตี้รุน30นาทีนะตรงกลาง DJ จับได้ครับอูเซปเตอร์แอโร่แต่ว่ามันมียามาเตะยืนซ้อนอยู่ซึ่งตรงนี้เขามีวอร์ดนะ DJ เลยไม่เซตคอมโบต่อด้านซ้าย DDC ได้ทาวเวอร์ไปแล้ว DDC ได้อาวิซอลมาครับส่วนดูมสามไม้เลือกเป็นทาเลนต์ดูมแรงขึ้นนะฝั่งนิวอัลติเมทพร้อมนะตอนนี้ลูน่าจะวัดทาวเวอร์ครับล่อแลนซ์ TP กลับมาคนแรก23 Savage ไม่สนใจโอเคงานสำเร็จแล้วเปิด BKB และ TP กลับครับเพื่อความชัวร์ Ember เดี๋ยวมันกลับมาจอยไฟได้นะตอนAlchemistโดนดูมอยู่Alchemistโดนดูมอยู่ไม่มีใครไปโฟกัสAlchemistเลยตรงนี้Eclipseตัวไป Alchemistตายจนได้เพราะพลังดูม3ไม้ครับและEclipseโดนหัวโมซุนไปตรงนี้รวมพลังจัดการแก๊ง3ชาแก๊ง3ชาหมดเวลาแล้วโฟกัสที่ตัวล่างดินครับล่างดินโดนลูเซนบีมสตันลูเซนบีมเรื่อยๆเพราะมันลดคูลดาวน์ทาเลนต์มีเวลดิสคอร์ดด้วย DJ U Scepter บวกกับเมทัวร์เมอร์ปุ้งตบไปครับ3ศพครับผมแลกกับ3ไม้คนเดียวครับกลายเป็นว่าอัลเคมิสต์เมื่อกี้โดนดูมอันติทีเดียวนะโฟกัสดูมตายไปเลยดูมทางด้านอัลเคมิสต์จนแบบไม่ได้เล่นในไฟเลยอัลเคมิสต์พยายามจะเดินฉีกไปแล้วแบบเฮ้ยรอไฟอีก1ทีแบบเอาติหมดเมื่อไหร่ดูหมดเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาสู้แต่ปรากฏมันแรงเกินไปครับตอนนี้ดูมวิเท่าไหร่วิละ85แล้วก็เจอพลังอัลติเมทลูน่าด้วยเข้ามาเซียริงเชน2ตรงนี้สตาติก2ปิดไอเทมยืนตีสู้ได้ยามาเตะมาก่อนตายส่วนมูนตายเป็นร่างวิญญาณครับแต่ร่างวิญญาณไม่น่าจะตบใครตายนะตรงนี้เพราะแลนซ์เองก็อาร์เมอร์เยอะมากเขาซื้อเพจเมลมาพยายามจะสตันและตีแลนซ์มีชีสครับผมแจ็ปยังยืนได้อยู่แจ็ปขอไฟบ้านอีกรอบมีไหมตรงนี้มีแอโร่มาจาก DJ ครับแล้วเหลือเป็นร่างวิญญาณของมูนแล้วฝั่งของนิวเขาไม่สนใจล่าทางด้านของมูลแล้วนะไปเอาทางด้านของ DJ ดีกว่าลันดัสใส่เจอ DJ จนได้มูลไลท์ชาโดว์ไม่ช่วยครับตรงนี้ขอสกิลจับหน่อยสิแหจับไปจับแล้วก็ไรท์คลิกปิดคิวไป
ังนิวเมื่อกี้บายแบ็กมาเป็นบรูมาสเตอร์นะและดีเฟนซ์เอ็นไอตัวของบาแรกไว้ได้นะครับบรูมาสเตอร์ทำโซล่าชูให้กับอัลเคมิสต์ต่อถือคราคกี้โค้ดด้วยตอนนี้อาร์เมอร์ของฝั่งนิวมันเยอะมากอะเยอะจนแบบลูน่ากับเวนฟูไม่สามารถตีฆ่าได้ง่ายมีแค่สปอตที่จะฆ่าได้ง่ายแต่ว่านี่ครับร่างวิญญาณมูนยังไปตีบ้านอยู่ทางด้านนิวก็ได้บาแรกกลางไปแล้วนะส่วนมูนก็จะได้ป้อม3ด้านล่างมูนพยายามตีให้ได้มากที่สุดอีก18วินาทีจะเกิดกลับมาหาไอเทมป่าเทียร์3มันต่อนะโลชันแค่มาโอ้ my god 3ไม้ครับผมบิงมาเจออัลเคมิสต์อัลเคมิสต์เปิดอันติไปแล้วด้วยโดนดูม3ไม้มีทางด้าน BKB อยู่แต่ว่าโดนสตาติกสตอร์มครับหลุดมาจากกงพอดีเปิด BKB ไล่ต่อที่โมซุนส่วนแค่นี้หลุดไพโมสปิทด้วยอ้าวโคตรคุ้มไปมาแล้วมีลูเซนบีมจับปักได้ครับปักตาย DJได้คิวไปส่วนหน้าลูน่านั้นมี BKB อยู่ยืนตีแรกยืนตีแรกอัลเคมิสต์ก็มาอัมบิซอลแต่ว่าลูน่าเปิด BKB อยู่แล้วมีมูนไลท์ชาโดว์เคลือบให้ครับผมลูน่าบดได้บลูมาสเตอร์มาด้วยครับล่างดินตายตรงนี้3ไอบิงเข้ามาเปิดชีว่าไถ3ไอแรกชีวิตตะเบเอเคลฟระเบิดทีมไฟต์ DDC มีอัติกลับขึ้นไปอีก1รอบแต่วิสวอปจะบูนมาสวอปมาให้ฆ่ามัวซูนโดนด้านของเอเคลฟไฟลูเซนบีมสตันเรียบร้อยครับผมดับเบิ้ลคิวทูเวนตี้ทรีซาเวทครับผมกลายเป็นว่าเมื่อกี้3ไม้เข้ามาคนเดียวดึงสเปซไปได้เยอะมากๆความสนใจตกอยู่กับ3ไม้ครับแล้ว3ไม้ก็บายแบ็กกลับมาเพราะฝั่งของด้านนิวไม่มีบายแบ็กนะ DJ รีบเอาเมทัลแฮมเมอร์ไปตีบ้านเลยครับแล้วเขากะจะจบเลยนะเพราะว่านี่คือลูน่าตัวบทบ้านครับผมเจอชุดซ่อมป้อมใส่กันไว้ก่อนตอนนี้มีแบ็กตัวโปรเทคชั่นนะลูน่าเลยเปลี่ยนใจครับไปตีบาแรกฝั่งขวาก่อนพลังอาร์เมอร์ตอนนี้ดูอาร์เมอร์เวนฟูอาร์เมอร์50ลูน่าอาร์เมอร์50มีดูดเลือดและพาราดินซอสนะเลยฟิลลิ่งเหมือนมีสตานิกเลยชุดซ่อมป้อมเหรอไม่เอาก็ได้ไปเอาบาแลกด้านบนแทนครับไม่สนใจแฟกตัวโปรเทคชั่นกดฟอร์ติฟายยื้อเวลาไว้ตรงนี้เอาเคมิสทีพีมาครับป๋ามาแล้วป๋ามาเปิดขวดใส่ลูน่าโดนซันไปโดนอบิโซต้องแตงมีโซล่าเคสบัฟให้ครับผมจากมูนสุดท้าย DDC ต้องถอยร่นไปก่อนสวอปเอากลับมาฆ่าซะสตันสตาติกสตอร์มมาช่วยโซนแต่ไม่พอครับผม DDC ล้มอย่างไวจากพลังของเวลออนดิสคอร์ดไปตีบ้านกันต่อ DDC บายแบ็กกลับมานะนี่ดีเป็นเอาเคมิสที่เก็บบายแบ็กนะเนี่ยแบ็กดอร์โปรดักชั่นอะไรไม่สนใจครับนี่คืออะไรนี่คือลูน่ามันตัวตีบ้านไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องงานตีบ้านขอให้บอกครับบทบ้านบทหมดเลยยามาเตะมากลิมส์1คนครับแต่เป็น3ไอซ์3ไอซ์ BKB ได้ก่อนตรงนี้ดรีมคอยจับ2มูนบอกว่าไม่สนใจครับป่าสตันแล้วยืนตีสวนเลยได้โมซุนมาครับตรงนี้เอมเบอร์เข้ามาล้วงแนวหลังโดยที่ซาเวตมีสตานิกสมส่งในไฟเปิดสตานิกเติมเลือดก่อนแต่โดนอูเซปเตอร์เหรอโดนไซโคนครับโดนไซโคนตัดไปก่อนเตอร์ไฟตรงนี้ไล่ฆ่า DDC DC ตายไปครับมีเวนฟูล่างวิญญาณช่วยตีอยู่ทวินิตี้ซาเวตเปิด BKB มาเลเวล25แล้วลูสตรีมแจ็บสตันอีก1ทีปิดคิวได้ครับเรียบร้อยครับด้วยลูเซนบีมครับแต่แจ็บตายไปก่อนนะไม่ได้สตันครับตรงนี้ลูน่ายืนตีสู้กับล่างดินกลับมาเป็นล่างจริงแล้วรูมาสเตอร์โยนเหล้ามาสโลลูน่าไว้ก่อนครับลูน่าที่มีสตานิกบวกกับพาราดินซอสแอมพลิฟายดูดเลือดกำลังยืนตีบทบ้านอยู่ดีเจมีเมทัมเมอร์ช่วยด้วยนะตอนนี้บายแบ็กได้เท่าไหร่ก็บายมาครับฝั่งหนึ่งบายมาดีเฟนซ์อีกฝั่งหนึ่งบายมาจบเกมสตาติกสตอร์มมาแต่ว่าลูน่านั้นยืนตีสู้แล้วโดนเมทัมเมอร์3คนสตันต่อจากเวนฟูแคนดี้ลูนโดนตัดตายไปเลยส่วนแลนล่ะโดนไฟบัสโดนลูเซนบีมเอ็กคลิปไรคลิกจากทางด้านของทวิตตี้ซาเวตครับทริปเปิลคิวครับและจีจีคอครับสุดท้ายแล้วพลังทีมไฟดาเมจของฟานาติกนี่ขอแค่3ไม้เข้าไปเปิดสวยๆตัดจังหวะก่อน1ทีคือได้เรื่องเลยครับโอเคครับแล้วนั่นก็เป็นเกมที่2นะจะเป็นเวนฟูลูน่าพลังออร่านะครับสามารถยืนตีสู้ได้เพราะว่าไอเทมมันถึงละเอาเคมิสอะมันมีข้อดีคือมันจะถึง6สล็อตก่อนชาวบ้านชาวช่องนั่นคือข้อดีของมันแต่พอมันไปถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะพีคไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนอกจากซื้อคาถาฟ้าให้เพื่อนซื้อมูลฉาดให้เพื่อนมันสุดได้แค่นี้เว้ยนี่คือจุดเด่นของฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่6สล็อตไวกว่าคนอื่นแต่คนอื่นจะตามมา
ในทีหลังฉะนั้นอัลเคมิสต์เลยเป็นตัวที่เลดเกมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแค่มันไวกว่าชาวบ้านชาวช่องพอศัตรูเนี่ยก็คือ3ตัวของฟานาติกเนี่ยมันมีไอเทมตามมามันสู้ได้และอย่างไฟก่อนหน้านี้ก็คือคุณจ่ายอติทีมไฟลงไปแบบไม่คุ้มค่ามันก็เกิดช่องโหว่ในทีมไฟขึ้นทำให้ฟานาติกสามารถได้เปรียบในทีมไฟยิ่งคุณจ่ายอันติกับสามไม้ไปแล้วสามไม้ก็แบบยื้อซื้อเวลาดึงทรัพยากรได้เอาเวนฟูลูน่าเข้ามาเติมสวอปค่าสวอปค่าแถมฝั่งของฟานาติกมี3สตันไม่ใช่แค่3สตันด้วยนะเพราะ DJ ไปซื้อเมทัลแฮมเมอร์มาอีกก็เลยมีสตันที่มากขึ้นอีกมีอูเซปเตอร์เซตคอมโบอะไรอย่างนี้เลยทำให้เรื่องของการพิกออฟทีละตัวในไฟท์เนี่ยมันเลยง่ายกว่าฝั่งของ New Esport เขาที่มันเป็นปั๊กกับ Disruptor นะครับมันจะเป็นทีมไฟท์จ๋าๆเลยแล้วก็ Brew Master ด้วย Brew Master นี่ก็ตัวทีมไฟท์เหมือนกันอย่างดูมอ่ะบิงไป Infernal Blade คือสตันเปิด1ตัวได้ละเล่นง่ายกว่าแล้วถ้าว่าแพทนี้มาเนี่ยเราได้ดูอัลเคมิสต์ไป2เกมแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอนะครับอัลเคมิสต์2เกมยังไม่พอที่จะชนะในแพทนี้แต่ผมรู้สึกว่าอัลเคมิสต์ตอนนี้คือไม่มีตัวไหนจะเล่นเรเดียนได้ไวกว่า15นาทีแล้วเกมแบบไม่มีเกมเวลี่ชิลอะไม่มีเกมโคตรจะชิลให้กับอัลเคมิสต์ได้ฟรีฟาร์มเรเดียน13นาทีเลย